สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ก็อยู่กับกิจกรรมระบำมุ่งมั่นอันลึกซึ้งซึ่งในวันนี้เองนั้นจะเป็น EP ที่3กันแล้วนะครับโดยตรงส่วนของ EP นี้เป็นเกี่ยวกับด่านที่มีชื่อว่าสังเกตความหนาวเย็นอันโหดร้ายแล้วก็แน่นอนนะครับตัวละครฟรีก็จะเป็นท่าน้ำแข็งนะอย่างพี่วิเทสเล่หรือวิเทสลี่นะครับแล้วแต่สำเนียงเรียกเนาะซึ่งในครั้งนี้เองเนี่ยครับด่านเนี่ยมันมีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ำแข็งนะโดยเอาพี่แกเป็นแกนนะครับรอบที่1ก็คือครึ่งบนหากว่าเราแช่ศัตรูสะสมได้15วินาทีนะครับจะทำให้บัฟมันทำงานส่วนของครึ่งล่างเนี่ยถ้าเรานะไปทำการทำให้เกิดความเสียหายคริติคอลต่อตัวละครที่ได้รับผลกระทบธาตุน้ำแข็งนะครับจำนวนทั้งหมด25ครั้งบัฟเนี่ยก็จะทำงานโดยตัวบัฟนั้นจะเป็นการทำดาเมจน้ำแข็งใส่ลงมานะครับทุกๆ2วินาทีนะอ่ะประมาณนั้นทีนี้สำหรับตรงส่วนของมอนสเตอร์ที่เราจะเข้าไปเจอในครึ่งบนจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีแต่ธาตุน้ำล้วนๆเลยนะครับก็จะเป็นลูกน้องของโอชินิดกับไฮโดสลามส่วนของครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์แก๊งลูนการ์ดกับข้างของจักรกลฟอนเทนนะทีนี้ในเคสตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเรามาคุยกันก่อน2เรื่อง3เรื่องนะครับ1ก็คือพี่วิเนี่ยหลักๆวิธีการใช้สกิลพี่แกเบสิกมากเราเนี่ยกดสกิล E นะครับเสร็จปุ๊บก็ตีมันจะมีการกินเลือดใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บนะครับก็จะแปลงมาเป็นดาเมจแต่ว่ามีข้อเสียก็คือเราไม่สามารถสลับตัวได้นะถ้าสมมุติสลับตัวเนี่ยปั๊บมันจะหายส่วนอีกอันนึงนะครับถ้าตีไปสักพักนึงเนี่ยแล้วเลือดมันต่ำกว่าที่กำหนดเราจะได้ตรงส่วนของสเตตพิเศษนะพี่แกจะตัวแดงๆเลยเสร็จปุ๊บเราจะสามารถกดชาร์จโจมตีได้โดยไม่เสียสตามิน่านะครับจำนวน1ครั้งบวกกับมีดาเมจเพิ่มแล้วก็ทำให้พี่แกเนี่ยฮิลขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักของพี่แกนะโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดนึงนะครับในพาร์ทที่2เนี่ยจริงๆแล้วตรงพาร์ทของตัวทีมพวกนี้เนี่ยข้างบนเขาจะพยายามให้เราเน้นเป็นทีมแช่แข็งนะดูจากบัฟแล้วนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยก็ง่ายก็คือใส่พีวีไปแล้วก็ตีนะครับอันนี้เนี่ยมันก็แอคทีฟบัฟได้เหมือนกันแต่ว่าในเคสตรงส่วนอันนี้เนี่ยบอกกันตามตรงผมไม่ได้มีตัวละครที่เด่นเรื่องของตัวน้ำแข็งขนาดนั้นก็เลยอาศัยใช้เป็นทีมของเบนเน็ตซิงหลิงแล้วก็ซูโคดนะหลักๆก็คือเอาซูโคดเนี่ยมาช่วยรวบแล้วก็ทำสเวิร์ลกระจายตรงส่วนของตัวพาร์ทชำนาญธาตุนะครับเท่าที่ทำได้นะใช้คำว่าเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยผมลองเอาทีมพี่วิแกไปลงข้างล่างแล้วนะในกรณีหากว่าเอาทีมเดียวกันเนี้ยที่ผมเซตอยู่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปนะครับลงข้างล่างเนี่ยมันจะไปมีปัญหาตรงที่เราอาจจะไม่สามารถแอคทีฟบัฟได้เลยเนื่องจากว่าเซียงหลิงเนี่ยครับมีการแปะไฟถี่มันทำให้หัวมอนเนี่ยไม่มีการติดท่าน้ำแข็งนะครับผมก็เลยใช้วิธีการแก้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้างบนมีเป็นไฮโดรมิมิกใช่ไหมกับไฮโดสลามนะครับซึ่งการที่เราเอาตัวละครมีธาตุไฟเนี่ยเข้าไปหวดนะครับมันจะทำให้พวกนี้เนี่ยตายเร็วมากๆเพราะมันเกิดปฏิกิริยาประเภทระเหยเนาะส่วนของครึ่งล่างเนี่ยครับแน่นอนนะพอเป็นแบบนี้ผมเช็คตัวใน ID แล้วถ้าเราไม่เล่นเกี่ยวกับทีมน้ำแข็งหรือเล่นเป็นทีมไฟที่ผมย้ายไปครึ่งบนเนี่ยก็จะมีอีกทีมนึงนะครับโดยที่เอาพีวีแกเนี่ยเป็นคนช่วยตัดเกตตรงส่วนของน้ำเพื่อให้ไม้ติดมากขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไฟฟ้าอย่างชิโนบุหรือจะเป็นไรเด้นนะทริกเกอร์พาร์ทของไฮเปอร์บูมได้นะครับก็จะเล่นเป็น2ทีมนี้ข้างบนเล่นเป็นข้างของตัวละลายกับระเหยส่วนของครึ่งล่างเนี่ยครับจะเล่นเป็นไฮเปอร์บูมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองจัดตัวนะครับตามที่เพื่อนๆมีใน ID ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ทีมตัวอย่างเนาะพอดีผมมีแค่นี้แล้วก็ทำในเงื่อนไขว่าเราจะพยายามใช้4ดาวมาทีนี้ในเคสของอันนี้เนี่ยเราคุยกันก่อนนะครับผมมองพี่วิเป็นตัวยืนฟิลตีนะแต่ว่าไม่ได้มองเป็นดาเมจขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเซตติ้งผมเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันง่ายนะครับต่อเคสของตัวคนอื่นในทีมเนี่ยผมจะเน้นไปที่การบัฟซิงหลิกนะครับแต่จริงๆมันควรที่จะทำดับเบิลสวอลนะถ้าพูดถึงเพื่อที่จะทำให้ซูโคสเนี่ยครับทำการกระจาย EM ให้ตรงส่วนของพี่วิแล้วก็ซิงหลิกนะพอดีมอนเนี่ยครับ
มันค่อนข้างที่จะติดพวกนี้ยากพอสมควรก็เลยต้องเล่นวิธีนี้นะครับโอเคไหมเผื่อใครงงนะถ้ามันไม่ค่อยติดนะครับหนีไปเดี๋ยวเราจ่ายอัลติเมทด้วยนะเพราะว่ามอนเป็นมอนหมู่นะครับไปมีบัฟติดแล้วนะครับเราก็เล่นกันไปตัดสเต็ปเนาะทีนี้เบนเน็ตเหตุผมปิดตัวไม่ติดนะครับโอเคเราก็เล่นไปนะครับโอ้ห่างกันโซเคทอิมแพคนะครับไม่เป็นไรอุ้ยอ๋อมันกระโดดขึ้นไปนะครับโอเคตกใจเลยนิดหน่อยนะนิดหน่อยเราก็เล่นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ 3,000 เศษแล้วนะครับก็พยายามเก็บตรงส่วนของครึ่งบนให้ดีถ้าเล่นตามผมมานะเพราะว่าในเคสอันนี้เนี่ยครับบอกได้เลยเป็นตัวที่ทำคะแนนได้เยอะมากๆเลยนะพอเล่นแบบนี้เนี่ยครับเพียงแต่บัฟด่านเนี่ยครับอาจจะต้องทำใจนะอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ในบางทีนี่เราก็เล่นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ 3,700 เคสสูงสุดของผมที่ทำได้สำหรับด่านนี้เลยนะจะอยู่ที่ 4,000 เศษนะครับทีนี้ในเคสของด่านล่างเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวผมเซตติ้งที่ชิงชิวก่อนปาสกิลน้องเหยาเหยาตามด้วยตรงส่วนของชิโนบุนะครับเสร็จปุ๊บพอมาถึงตรงนี้เปิดด้วยหมัดก่อนเลยนะพอดีเป็นมอนเตอร์ฟอนเทนนะครับถ้าสมมติตัวไหนมีท่าตรงข้ามกันกับพี่วิเนี่ยมันก็จะได้รับผลเรื่องของการชะงักด้วยนะครับพี่วิเนี่ยมีตรงส่วนของตัวพลังสสารวิญญาณอยู่ที่อัลติเมทนะครับแต่ว่าถามว่าจำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้ไหมคำตอบคือแล้วแต่นะครับนี่ตรงชุดนี้เนี่ยผมจะพยายามเล็งตรงส่วนของหุ่นตัวนี้เป็นหลักก่อนเพราะว่ามันถอยหลังนะอีกตัวนึงเนี่ยเขาจะมีการวิ่งเข้าหาเราบ้างนะครับแต่ก็พยายามอยู่ตรงกลางไว้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยครับพอมันเกิดมอนชุดใหม่ขึ้นมาอย่างที่เรารู้กันเราต้องวิ่งตามมอนนะครับมันจะเหนื่อยมากเลยแหละมาเคสของตัวทีมนี้เนี่ยหลักๆก็คือเราต้องการที่จะเอาพาร์ทของตัวน้ำแข็งเนี่ยเข้ามาตัดเกตในส่วนของตัวธาตุน้ำนะครับเพื่อที่จะทำให้พาร์ทของตัวธาตุไม้เนี่ยมันไปติดอยู่ที่ตัวศัตรูมากขึ้นนะเป็นคอนเซ็ปต์ของอันนี้นะครับเพราะว่าในกรณีหากว่าเราเล่นเนี่ยเสร็จปุ๊บเอาตรงส่วนของตัวพาร์ทธาตุไม้นำจำนวนมะเฟืองเนี่ยที่ตกนะครับมันจะมีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสนะครับที่จะมากกว่าเนาะผมใส่บัฟก่อนนะครับจริงๆมีหลุดตรงส่วนของคอมโบไปนิดนึงด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเด็ดดูนการ์ดนะครับเราเล่นทีมแช่เนาะก็จะสบายๆหน่อยเป็นทีมที่ค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรนะครับโอเคบัฟหมดเราต้องเปลี่ยนแล้วพี่โนบุแล้วก็อันนี้นะครับไปเดี๋ยวตัวถูมอนนิดนึงโอเคตอนนี้6,500 แล้วนะอ่ะน่าจะเซตติ้งทีมไม่ทันแล้วไม่เป็นไรก็ได้ประมาณนี้นะครับในช่วงสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงส่วนของพาร์ทของรางวัลเนี่ยที่เราจะได้ในตรงส่วนของวันนี้อยู่ที่80ประโมเจมนะก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ในกรณีหากว่าเพื่อนๆผ่านไม่ไหวอย่างน้อยก็ขอสัก 1,000 แต้มนะครับส่วนตัวในทีมเนี่ยก็ลองจัดกันดูนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนผมก็ได้เนาะพอดีมีทีมเป็นแบบนี้ก็เลยต้องเน้นครึ่งบนไปนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ